ดาฟาเบ็ดเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นฝากถอนรวดเร็วบริการ24ชั่วโมงกีฬาเกมหวยคาสิโนสล็อตมีครบจัดเต็มที่ดาฟาเบ็ดสนใจกดลิงก์ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับผมวันนี้กับผมนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นการพบกันระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลครับพบกับทีมฟาเมงโก้นะครับยอดทีมจากลีกของบราซิลครับแล้วก็เป็นตัวแทนของทวีปอเมริกาใต้นะครับผมซึ่งคู่นี้นะครับแข่งขันจริงครับก็คืนวันเสาร์ที่21ธันวาคมนะครับเวลา18:30 น.นะครับเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับผมการจำลองแมตช์นี้ขึ้นมานะครับผมใช้เกมเพส2020นะครับแล้วก็ตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองครับโดยมีผมเป้ยนาเวงเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ครับจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมก็ขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับพอดีว่า FIFA 20ครับไม่มีทีมฟาเมงโก้ครับผมเลยจัดเพส2020ครับในการจําลองแมตช์นี้ขึ้นมาครับทําเพื่อแฟนๆทุกท่านนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะครับเอาละครับฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครับรอบชิงชนะเลิศระหว่างลิเวอร์พูลกับทางฟาเมงโก้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมมาขอขอบคุณครับผมเว็บดาฟาเบ็ดนะครับสปอนเซอร์ของช่องนาเวงโรเวอร์นะผมเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะครับฝากถอนด้วยเร็วบริการ24ชั่วโมงนะครับกีฬาเกมหวยสล็อตคาสิโนมีครบที่เว็บนี้ครับที่ดาฟาเบ็ดนะครับผมสนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาครับฟิลิปเป้ลุยครับบอลอยู่ที่ทางฝั่งของทางฟาเมงโก้ครับวันนี้ครับฟาเมงโก้ครับมาในชุดเสื้อสีขาวนะครับกางเกงสีดำครับบุกจากขวาไปซ้ายส่วนทางลิเวอร์พูลครับวันนี้มาชุดเสื้อสีแดงนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับเอาจังหวะครับลาฟินญาครับแบ็คขวาเติมขึ้นมาครับยังไปไม่ได้จังหวะนี้ไฮบอลที่เกอร์สันเอเวอร์ตันครับมาทางซ้ายที่ฟลิปเป้ลุยครับเนี่ยครับเราน่าจะรู้จักกันดีครับสำหรับฟลิปเป้ลุยนะครับจังหวะนี้เอาครับกาเบียลซัดลูกนี้แม่ไอ้ทรงเบกเกอร์ครับนี้ปัดไว้ได้ครับเกือบไปครับจังหวะบุกครั้งแรกทางฟาเมงโก้ครับซึ่งลิเวอร์พูลครับก็เป็นตัวแทนครับจากลีกยุโรปนะครับส่วนทางฟาเมงโก้นี่เป็นตัวแทนของลีกอเมริกาใต้นะครับเอาครับเอเวอร์ตันครับอยู่จังหวะนี้เปิดเข้ามายังไงครับแม่ล็อบเลยครับมงทิ้งไม่ได้บอลเป็นของทางเฟอร์มิโน่ครับให้มาที่เชมเบอร์ลินเฟอร์มิโน่ให้ที่เชมเบอร์ลินครับเอาจังหวะนี้กักกันครับเป็นบอลของทางเฟงเป็นบอลของทางฟาเมงโก้นะครับผมถ้าผมบรรยายชื่อผู้เล่นของทางฝั่งของฟาเมงโก้ผิดพลาดไงก็ขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับผมลาฟินญาครับแม่วันนี้ทางฝั่งฟาเมงโก้นี่เน้นขึ้นเกมท่านขวาคอสมาลูกนี้ครับล็อบเลนมงทิ้งไม่ได้เอาครับจังหวะสวนกลับของทางลิเวอร์พูลครับเชมเบอร์เลนมาจังหวะนี้ที่โรบินสันโรบินสันครับโยนยาวลูกนี้มายังไงครับ เป็นบอลของทางฟาเมงโก้ครับฟลิปเป้ลุยครับไอที่พาโบครับลุยครับวนหนึ่งรอบแล้วคืนมาที่พาโบลิเวอร์พูลครับตอนนี้ก็เพซซิ่งที่แดนของทางฝั่งฟาเมงโก้ครับเอเวอร์ตันครับโยนลูกนี้มาแม่ไม่ผ่านโรเบิร์ตสันครับบอลอยู่ที่เฮนเดอร์สันยกมาทางขวาครับเอาครับซาร่าพลิกบอลได้ไหลทางซ้ายมาลูกนี้แม่ติดเพลย์ของทางฟาเมงโก้ครับเอาครับวินเลียนครับกาเบียลกาเบียลทางซ้ายเติมเกมขึ้นมาทางซ้ายครับพาบอลขึ้นมาครับหลุยจังหวะนี้มองเข้าในยังไม่เปิดลูกนี้มาได้มงโอ้โหแม่บอลหลุดออกหลังครับวันนี้แม่นิดเดียวครับถือว่าทําได้ดีครับจังหวะขึ้นเกมมาทางฝั่งฟาเมงโก้ครับขึ้นเกมทางซ้ายครับจังหวะนี้โยนเข้ามามงนี่ครับที่มงบอลออกหลังครับวันนี้ไอ้ทรงครับให้มาที่ล็อบเลนครับส่วนคุยนะครับผมจะทําการทําคลิปแค่90นาทีนะครับผมไม่ว่าผลจะออกเสมอหรือว่าจะแพ้ชนะนะครับผมยั
ังไงก็ติดตามดูของจริงกันอีกครั้งนึงนะครับว่า2ทีมนี้ใครจะได้เป็นเจ้าแห่งสโมสรโลกนะครับผมลิเวอร์พูลครับเก็บบอลได้แดนกลางครับให้มาที่มิลเนอร์มิลเนอร์โยนมันซ้ายที่โรเบอร์สันจังหวะนี้ไม่ทันครับผมบอลออกหลังครับเป็นลูกตังเตครับของทางฝั่งฟลามิงโกครับฟลามิงโกครับตอนนี้ครองบอลมากกว่าลิเวอร์พูลครับครองบอล 55% ครับส่วนทางลิเวอร์พูลนี่ครองบอล 45% กาเบียครับมาเองครับใช้ตัวบังอยู่หลายเป็นช่องจังหวะนี้แม่ไอ้ทรงเบกเกอร์ครับนี้ออกมาคว้าบอลไว้ได้นะครับไอ้ทรงครับให้บอลที่ล็อบเดนล็อบเดนมาที่เกต้าออกมาทางขวาที่โกเมสโกเมสตรงนี้ครับแม่ทำบอลเสียไปเองนะครับบรูโน่ครับทุ่มมาที่วิลเลียนเดอร์สันมาครับจังหวะนี้ทางซ้ายเชมเลนขอบอลออฟเชมเลนจังหวะนี้ยังไงครับกดด้วยขวาติดบล็อกของทางฟาเมงโก้ครับอีวาตันครับโมงมาที่กาเบียลกาเบียลโดนมิลเนอร์ครับยังบอลมาได้เอาละครับช่วงนี้จะผ่านช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของเกมการแข่งขันครับก็เป็นทางลิเวอร์พูลครับทำเกมได้ดีขึ้นตอนนี้นะครับมิลเนอร์ครับมาครับลูบิสันเติมเกมมาครับเชมเบอร์เลนไหลมาที่มิลเนอร์มิลเนอร์ครับมาที่เฮนเดอร์สันเฟอร์มิโน่ครับนี่แม่ช้าครับโดนวิลเลียนตัดบอลไม่ได้ครับบอลอยู่ที่โรดิโก้ครับมาทางขวาที่ลาฟิญญาลาฟิญญาไปไม่ได้ครับคืนมาที่โรดิโก้ครับเว็บดาฟาเบตนะครับผม1บาทก็เดิมพันได้นะครับมีครบทุกแมตช์กีฬาทั่วโลกนะครับผมสนใจกดลิงก์ด้านล่างนะครับที่เว็บดาฟาเบตนะครับผมเอเวอร์ตันทั้งจังหวะนี้มาจังหวะไงครับฟาเมงโกกดด้วยสายเบเกอร์นี่ครับเซฟไปได้ครับไอ้ทรงเบเกอร์โอ้เชมเบอร์เลนครับเข้ากลางมาที่เอนเดอร์สันเฟอร์มิโน่ครับทางซ้ายครับโรเบอร์สันขอบอลครับโรเบอร์สันนะเติมเกมขึ้นมาจังหวะนี้ล็อก1จังหวะคอสเข้ามาซาร่าขึ้นมงครับแต่ไม่มีอะไรตรงนี้ครับโรดิโก้ครับให้มาที่ลาฟินยาโดนทางลิเวอร์พูลเพสซิ่งจังหวะนี้ถือว่าโดนบีบ3ตรงนี้ครับยังไงเอ้าจังหวะโอ้โหเกือบไปครับแม่ลาฟินยาครับให้ไปที่เกอร์สันลูกนี้ไม่ถึงทางกาเบียลครับเอาครับเป็นบอลของลิเวอร์พูลเกต้ามาทางขวาที่โกเมสยังไงครับโกเมสยังไงครับโกเมสเจอวิลเลียนแต่วันนี้โดนงัดกันอยู่ครับโกเมสยังมาได้ตรงนี้ครับแต่เปิดติดเพื่อนของทางฟาเมงโกครับแล้วก็ได้ลูกเตะมุมนะครับผมตอนนี้ครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันแล้วตอนนี้ครับในครึ่งแรกนะครับมิลเนอร์ครับรับหน้าที่เปิดลูกเตะมุมจังหวะนี้นะครับมิลเนอร์เปิดขึ้นมาเสาแรกโอ้โหตรงนี้ครับจังหวะขึ้นมาโฉบโมงครับโอ้โหเฮนเดอร์สันครับตรงนี้เหลือไปครับลิเวอร์พูลได้ลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับมิลเนอร์อีกครั้งหนึ่งครับเปิดมากลางประตูครับรอบนี้บอลคุกคิกกันอยู่ครับแถว2เป็นของทางลิเวอร์พูลครับฝันไดเติมเกมขึ้นมาหัวจิ้วครับไอ้มาที่เฮนเดอร์สันวันทูกันจังหวะนี้แม่เชมเบอร์เลนให้ทางซ้ายที่ลูบิสันลูบิสันครับมาที่ฟานไดครับฟานไดยังไงครับให้มาเฮนโดฟิโน่จังหวะนี้พลิกบอลไม่ได้ครับต้องย้อนมาที่เฮนเดอร์สันไหลมาที่ซาร่าพลิกบอลไม่ได้แต่ยิงได้ครับโอ้โหแต่ลูกนี้เบาไปหน่อยครับดิโอโก้ครับวันนี้รับบอลไปได้ครับแล้วก็ดึงเกมช้าแล้วก็สาดยาวขึ้นมาเอาละครับผู้สินครับปอนต้องวิดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับการจำลองแมตช์ฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์โลกครับระหว่างลิเวอร์พูลกับฟาเมงโก้ครับครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับผมอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวรับชมให้จบเกมการแข่งขันนะครับมาดูกันว่าการจำลองแมตช์ก่อนแข่งจริงนี่ใครจะเป็นคนคว้าแชมป์รายการนี้ได้นะครับผมเอาละครับผมครึ่งหลังแล้วเกมการแข่งขันนะครับต้องดูการแก้เกมครับของผู้จัดการทีมทั้งสองฝ่ายนะครับผมส่วนทางลิเวอร์พูลครับส่งทางชาคิรีลงมาครับแล้วก็วานาดุมครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับผมส่วนทางฟามิโกนี่ส่งเดียโก้ลงมานะครับ
เอาครับเริ่มต้นครึ่งหลังมานี่เป็นทางฝั่งของฟามิงโกครับทำเกมบุกทันทีจังหวะนี้ครับเอาครับลาฟินญายังไม่เปิดนะครับวนอยู่หนึ่งรอบนะครับผมลาฟินญาครับยังไม่ปล่อยบอลครับให้มาที่เกอร์สันเกอร์สันครับล็อกเข้าขวาที่เอเวอร์ตันลาฟินญาครับคืนที่เอเวอร์ตันเอเวอร์ตันนะครับไปได้ไหมครับจังหวะนี้มาที่ลาฟินญาแน่ถือว่าการต่อบอลของสไตล์อเมริกาใต้นี่ยังแน่นอนเหมือนเดิมนะครับผมถือว่าทีมที่มาจากอเมริกาใต้นี่ถือว่าน่ากลัวทุกทีมนะครับผมเอาจังหวะนี้ครับเอเวอร์ตันครับรับหน้าที่ลูกเตะมุมเปิดด้วยซ้ายเข้ามากลางประตูครับไอซงเบเกอร์ตรงนี้ปัดไว้ได้ครับเป็นบอลของลาฟินญาครับเอาครับฮิเดซันดัดตัดบอลได้ครับมาดูจังหวะสวนกลับของลิเวอร์พูลซาลาห์แม่ให้มาที่ชาคิลีครับต้องตั้งใหม่ที่ล็อบเลนนะครับจังหวะนี้เกต้าครับอโนวางครับจังหวะนี้ได้มงชงครับแม่ไม่มีใครครับบอลอยู่ที่โรดิโก้ครับลาฟินญาครับเกลสันมาที่เดียโก้ลาฟินญาครับข้ามฟาไปทางซ้ายที่ฟิลิปเป้ลุยครับบรูโน่ครับให้มาที่ฟิลิปเป้ลุยจังหวะนี้เอาครับเข้ากลางที่เอเวอร์ตันเอเวอร์ตันครับมาที่เดียโก้ครับมีตัวเติมมาให้มาที่ลาฟินญาคอสเข้ามาลูกนี้แม่ไม่มีใครมองโดนครับโอ้โหเอเวอร์ตันครับตัดบอลได้เอาจังหวะนี้บรูโน่ครับยังไม่ยิงครับที่เกอร์ซันมากาเบียลจังหวะนี้กดด้วยซ้ายโอ้โหนี่เบาไปหน่อยครับเอาครับไอ้ทรงเบเกอร์เตะยาวขึ้นมาก็ยังเป็นบอลของทางฟาเมงโก้ตรงนี้ฝากได้ครับตรงนี้ตัดบอลได้นะครับโอ้เว็บดาฟาเบ็ดนะครับเกมยิงปลารัวได้จริงครับเริ่มต้นแค่1บาทนะครับผมเล่นบนมือถือก็ได้เล่นบนคอมก็ดีนะครับผมสนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมที่เว็บดาฟาเบ็ดนะครับนี่ครับลูกนี้ผู้สินครับยกธงล้ำหน้าครับแต่ว่าเริ่มครึ่งหลังนี่รูปเกมภาพรวมนี่เป็นของทางฝั่งฟาเมงโก้ครับทำได้ดีกว่านะครับผมก็ยังไม่ชินเกมเพลงของทางฝั่งเบส2020เท่าไหร่นะครับผมส่วนมากทำในของ FIFA 20นะครับก็เลยแบบกดดันนิดนึงนะครับผมยังไงก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับอับซาร่าครับซาร่าเลี้ยงจีเข้ามาดวลกับฟิลิปเป้ลุยครับให้มาที่เทนให้มาซาร่าซาร่าเข้ากลางมาที่ลูเบอร์เซนไวนาดุมครับลงมาใหม่ไวนาดุมเฟอร์มิโน่จังหวะนี้ยังพลิกได้เอาครับกดด้วยขวาแม่ติดบล็อกของทางฟาเมงโก้ครับยังอ้าวลูกนี้ครับผู้ตัดสินยังไงครับเหมือนว่าไลน์แมนจะชี้ไปที่ลูกเตะขึ้นหน้าหรือเปล่าจังหวะนี้แต่ว่ามันติดบล็อกนะครับผมโอ้อ๋อเตะมุมนะครับผมรีบูดูเตะมุมนะครับวานาดุมครับเปิดเข้ามาเสา2ยังไงครับแหมเป็นทางฟาเมงโก้มองมาไว้ได้เกลสันครับตามมาเล่นบอลแต่ไม่ทันครับเป็นลูกทุ่มของลิเวอร์พูลโรเบอร์สันครับให้มาที่เฮนเดอร์สันเกต้าชาคิลีครับชาคิลีให้มาที่เกต้าชาคิลีจังหวะนี้ครับเอาครับเกต้ากดตุ้ยขวาแม่ติดบล็อกอีกแล้วครับโอ้โหแนวรับของทางฝั่งฟาเมงโก้นี่ยังไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็นนะครับวันนี้เอเวอร์ตันครับมาทางซ้ายที่ฟิลิปเป้ลุยครับบรูโน่ลูกนี้อาหารบรูโน่ครับเตะบอลแป๊กไปเองครับเป็นบอลของลิเวอร์พูลซาร่าครับมาที่เฮนเดอร์สันเฟอร์มิโน่ครับเบิร์นมาที่ซาร่าคืนเฟอร์มิโน่จังหวะนี้เป็นช่องครับอย่างเงี้ยซาร่าไหลมากดลูกนี้เรียบร้อยโกลเอาครับลิเวอร์พูลครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับจากการยิงของเชอร์ดานชาคิลีครับโอ้เปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังครับแสดงให้เห็นครับว่าโอ้โหนี่สุดยอดเลยครับชาคิลีเอาจนได้ครับลิเวอร์พูล ขออภัยครับผมดูภาพช้ากันนะครับเนี่ยครับจังหวะทำเกมขึ้นมาของลิเวอร์พูลครับถือว่าทำเกมได้ดีครับพยายามเล่นจังหวะเดียวครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษครับถึงชาคารีก็จิ้มด้วยซ้ายครับเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0แหมถ้าสกอร์จบอย่างนี้นี่โอ้โหเป็นลิเวอร์พูลครับแหมจะได้คว้าแชมป์สโมสรโลกนะครับผม
โอ้โหเป็นปีของลิเวอร์พูลจริงๆนะครับสำหรับปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้นะครับผมตอนนี้ครับเหลือเวลาการแข่งขันอีกประมาณ20นาทีนะครับต้องดูครับว่าเวลานี้พอมีเหลือนะครับต้องดูครับว่าทางฝั่งฟาเมงโก้นี่จะทำได้หรือเปล่าครับตรงนี้ครับแอนโรเบิร์ตสันครับทำฟาวล์ผู้เล่นของฟาเมงโก้นะครับเอาครับจังหวะนี้ครับดิโอโก้ดิโอโก้เปิดเข้ามาจังหวะนี้มองได้ครับเป็นลิเวอร์พูลแถว2เป็นฟาเมงโก้ครับเอเวอร์ตันกดลูกนี้แม่บอลแฉลบผู้เล่นลิเวอร์พูลครับแล้วก็เข้ามือของทางไอซงเบเกอร์ครับเตะสาดยาวเอาจังหวะนี้ถือว่าเตะแม่นนะครับซาร่าให้มาที่เฟอร์มิโน่ครับเฟอร์มิโน่แหวก2มาซาร่ากระดึงซาร่าไม่คืนเฟอร์มิโน่ครับให้มาที่อาโนอาโนครับใช้ตัวบังอยู่ครับแม่ไปไม่ได้ครับย้อนมาที่เกต้าเกต้าเข้ากลางที่เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันครับมาที่จังหวะนี้เฟอร์มิโน่กดตัวขวาโอ้โหไม่เข้าแม่นี่ครับภาพช้าครับกดด้วยขวาจังหวะนี้ครับของเฟอร์มิโน่ผมนะครับเกือบยิงทีมของประเทศตัวเองครับบราซิลครับผมซึ่งในทีมลิเวอร์พูลก็มีบราซิลอยู่หลายคนนะมีทั้งเฟอร์มิโน่ครับฟาบินโญ่ไอซงเบกเกอร์พวกนี้ครับแล้วก็ทีมฟาเมงโก้นี้ก็เป็นตัวแทนจากประเทศบราซิลด้วยครับแล้วก็เป็นตัวแทนของทางฝั่งทวีปอเมริกาใต้ครับเอเดอร์สันครับอิเกต้าเกต้าวางยาวๆลูกนี้มาครับลูกนี้เป็นบอลของฟาเมงโก้ครับดิโอโก้เดียโก้มาที่กาเบียลกาเบียลครับโดนฟันได้แท็กบอลจังหวะนี้ครับยังได้อยู่บอลอยู่ที่ฟิลิปเป้ลุยครับฟิลิปเป้ลุยเข้ากลางมาที่เกเซนกาเบียลมาจังหวะนี้บูโน่ครับโดนลุม2ครับผู้สินไม่ว่าเลยครับมาดูจังหวะสวนกลับของลิเวอร์พูลฝูงนี้ครับทางซ้ายมีครับเจอโอ้โหชาคิลีแม่จังหวะนี้ชะงักไปหน่อยครับแต่ยังตามมาเล่นบอลได้สำหรับชาคิลีลิเวอร์พูลยังได้ทุ่มนะครับชาคลีครับทุ่มมาที่วานาดุมให้มาที่เฮนเดอร์สันโรเบิร์ตสันครับเกต้าครับมาที่ชาคลีจังหวะนี้เอาครับยิงโดยซ้ายนี้ไม่มีอะไรครับผมบอลหลุดออกหลังไปนะครับผมตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันครับเหลือประมาณอีก5นาทีครับก่อนต้นราบาดเจ็บนะครับผมก็ขอขอบคุณครับเว็บดาฟาเบตนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมเว็บดาฟาเบตนะครับเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะครับฝากถอนนวดเร็วบริการ24ชั่วโมงนะครับกีฬาเกมหวยคาสิโนสล็อตมีครบที่เว็บนี้ครับที่ดาฟาเบตนะครับผมสนใจก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมใครที่ยังไม่กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับผมเอาตรงนี้ครับเข้าสู่ช่วง3นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วจะเอาจังหวะนี้ครับมาครับบูโน่ไม่ใช่ขอครับเป็นเอเวอร์ตันครับมาที่กาเบียลโอ้โหโดดรับเล่นครับตรงนี้แย่งไว้ได้เฮนเดอร์สันครับซาร่าแม่ตรงนี้จ่ายย้อนหลังของทางซาร่าครับโรดิโก้ครับมาทางขวาที่ลาฟินยาดิโอโก้ครับลาฟินยาดิโอโก้มาที่เกอร์สันครับกาเบียลจังหวะนี้ปูสิครับทดเวลามาเจ็บการแข่งขัน2นาทีนะครับเอาครับบูโน่แม่ยังไงครับผู้ตัดสินเป่าเป็นลูกอ้าวจะมีเรื่องครับจะมีเรื่องครับแม่เอาครับผมเอาจะมีเรื่องตอนนี้นะครับแต่ผู้ตัดสินก็เข้ามาคุมเหตุการณ์ไว้ได้ครับนี่ครับจังหวะโอ้โหโดนแท็กกันในวันนี้ครับสำหรับเฮนเดอร์สันอับลูฟิกครับของทางฟาเมงโก้ครับอิบตันครับยิงลุยเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับแม่ฟาเมงโก้ครับตามตีเสมอได้ครับในช่วงท้ายเกมการแข่งกันครับจากการยิงฟรีคิกของเอเวอร์ตันนะครับโอ้โหเกมนี้ครับการจำลองแมตช์ก่อนแข่งขันน่าจะจบที่สกอร์1-1นะครับผมส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับผมโอ้โหนี่ครับทีมจากอเมริกาใต้ครับน่ากลัวทุกทีมครับบอกไว้ก่อนนะครับผมโอ้โหยิงด้วยซ้ายเลยว่าสุดยอดครับตรงนี้ทดมาจะครบแล้วครับผู้ตัดสินตอนนี้ฝันได้ครับพาบอลขึ้นมาที่ไวนาดุมเบ
ุสานครับเติมเกมตอนนี้เอาละภูสินป้อนนวินหมดเวลาการแข่งขันนะผมการจำลองแมตช์ครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครับระหว่างลิเวอร์พูลกับฟลามิงโกครับจบลงไปแล้วครับผมเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับผมทำคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับผมส่วนวันนี้ครับผมเปิ้ลนาเวงขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ